เราไปพูดคุยกับเพื่อนบ้านเราสักนิดหนึ่งนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ชวนเกี่ยวข้าวไหมฮะเกี่ยวโอ้ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่เอาดีกว่าทำไมล่ะต้องบอกว่าคนที่เขาทำนี่เขาเก่งจริงๆนะเราก็ไปทำไม่ได้ไงไม่มีสกิลมากพอนะคะมาดูข่าวบันเทิงกันดีกว่าเพราะเมื่อวานแสดงความดีกับพี่บุ๋มปนัดดาด้วยนะคะเรื่องงามยามดี11 11ค่ะคลอดแล้วลูกชาย8 11 11นี่ก็คือเป็นช่วงเวลาช่วงเวลาแต่จะเป็นชื่ออะไรเดี๋ยวขออุบไว้ก่อนดีไหมให้มาติดตามกันต่อในป๊อปนิวเจลลี่ได้เลยแล้วก็อีกหนึ่งข่าวนะฮะสำหรับส้มมารีเขาบอกว่าแฟนคลับนี่คือเซอร์ไพรส์นะอยู่ดีๆก็ส่งหมูจุ่มให้เธอบนเวทีเคยเจอไหมหมูจุ่มกำลังร้องเพลงอยู่ก็เลยกลายเป็นว่านั่งเลยแล้วก็กินไปร้องไปคือปกติเราเคยเจอแต่แบบวงร็อกอย่างพาราด็อกผัดผักบุ้งไฟแดงส่งให้คนดูคราวนี้คนดูส่งกลับมาเป็นหมูจุ่มให้ส้มมารีเดี๋ยวติดตามบรรยากาศว่าจะเป็นยังไงค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะส่วนเรา3คนนี่นะคะถ้าเกิดว่าใครจะส่งอะไรเข้ามาได้เหมือนกันรับตลอดอะไรดีอ่ะอยากได้อะไรลองส่งอะไรให้พี่หนึ่งไหมคะอุ้ยส่งไวไปอ่ะตอนนี้คิดไม่ทันเนี่ยไม่ได้เตรียมมาแล้วเราแยกย้ายกันเลยละกันย้ายได้ค่ะขอบคุณค่ะ11:11 น.คลอดลูกชายน้องอเล็กซ์เมื่อวานนี้เจนนี่ปานันเผยสถานะหัวใจไม่เปิดตัวเพราะเชื่อหมอดูเอลตันจอห์นจัดคอนเสิร์ตอำลาในสหรัฐครั้งสุดท้ายติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้ในป๊อปนิวส์เดลี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Pop News Daily ครับเรื่องงามยามดีของเรานะฮะ 9:01 น.เหมือนกันนะวันนี้ค่ะคุณเป็นอะไรกับเรื่องของตัวเลขหรือเปล่าวันนี้เพราะข่าวแรกของเราฮะต้องแบบยินดีด้วยจริงๆสำหรับแม่บุ๋มปนัดดานั่นเองนะครับที่ก็เมื่อวานก็คลอดลูกชายเรียบร้อยแล้วนะคะบอกชื่อกันเลยละกันเพราะว่าเมื่อวานมีอยู่1ชื่อที่ลูกสาวของพี่บุ๋มตอนแรกเขาตั้งให้ชื่อว่าน้องเทอร์โมน้องอันดามันใช่เขาตั้งให้แต่คนแรกลูกชายหรือลูกสาวคนแรกเป็นลูกสาวไงน้องอันดามันนะคะแล้วก็เมื่อวานลูกชายชื่อว่าอเล็กซ์นี่ก็เป็นการโพสต์ภาพแรกนะคะพาลูกชายตัวน้อยมารายงานตัวพร้อมข้อความบอกว่าน้องอนันทวันชื่อเล่นอเล็กซ์เกิด22/11/22อุ้ยเลขสวยตั้งแต่วันเกิดแล้วนะแล้วก็เวลา11:11น้ำหนัก 2.966 ความยาว50 ซม.ความสูงนะออกมาแข็งแรงมากค่ะร้องเสียงดังมากความรู้สึกแรกที่ได้ยินเสียงเขาร้องไห้เลยค่ะแล้วก็ถามคุณพ่อว่าน้องครบ32ไหมผิวเหมือนพ่อหรือแม่แถมงานนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวแม่บุ๋มสุดสตรองนะคะก็จะเตรียมแถลงข่าววันนี้ด้วยค่ะครับผมนี่คือคนที่นกผู้จัดการนี้น้องตัวเล็กยังอยู่ในห้องขอบคุณนะคะน้องตัวเล็กยังอยู่ในห้องเนอร์เซอรี่ค่ะยังต้องเพราะว่าน้องมีภาวะการหายใจเร็วเนื่องจากว่าพอผ่าคลอดใช่ไหมจะมีน้ำค่ำอยู่ในปอดหรืออยู่ขอบคุณทุกคำอวยพรนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะโอ้ยังสวยอยู่เลยเนาะคือคลอดเสร็จสามารถอัดคลิปแล้ววันนี้ก็คือแถลงข่าวได้เลยจริงผมได้ชื่นชมจริงเพราะว่าจำได้ว่าตอนภรรยาคลอดลูกเนี่ยก็คือแบบสมเหมือนกันก็คือต้องพักฟื้นเลยนะครับแต่ว่าแม่บุ๋มก็เนี่ยแข็งแรงดีแล้วลูกชายก็คือออกมา 2,900 กว่ากรัมถือว่าแบบแน่นมาก 2.966 ใครจะเอาไปตีเลขอะไรก็เพราะมาตรฐานเนี่ยเขาบอกว่า 2,500 เนี่ยถือว่าโอเคแล้วแต่ว่านี่ 2,900 ก็คือทะลุเกณฑ์นะครับก็ถือว่าแข็งแรงยินดีด้วยนะสำหรับแม่บุ๋มแล้วก็พ่อก๊อตนะครับมากันที่อีกหนึ่งคุณแม่นะฮะสำหรับแม่แอปทักษอรนั่นเองนะครับก็บอกว่าน้องปีใหม่พาฉลองวันเกิดคุณปู่นะครับคือปกติแล้วแม่แอปก็จะรับบทเป็นช่างแต่งหน้าจำเป็นให้ลูกสาวบ้างบางเวลาที่แบบน้องมีงานโรงเรียนอะไรแบบนี้ก็ต้องสวยหน่อยนะแม่แอปก็เลยจัดให้นะครับงานนี้แม่แอปก็เล่าให้ฟังว่าจะเป็นช่างแต่งหน้าเฉพาะกิจให้กับลูกบ้างเวลาไปโรงเรียนน้องปีใหม่ก็ชอบมากเหมือนกันนะครับส่วนก่อนหน้านี้พาลูกสาวไปร่วมงานวันเกิดอดีตคุณพ่ออดีตเขาเรียกว่าเป็นคุณพ่อของอดีตสามีก็แล้วกันนะครับก็คือเป็นคุณปู่วัยไพวงนะฮะคุณปู่ไพวงนะครับคุณปู่ของลูกสาวเนี่ยบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจอกันบ่อยๆแต่ก็ยังติดต่อกันเสมอครับก็แม่ทำอะไรได้ก็ทำค่ะแล้วก็ถามความสมัครใจเขาค่ะว่าอยากจะไปแบบทำกับทีมโรงเรียนหรือว่าจะทำไปเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาชอบค่ะแม่ทำอะไรเขาก็ชอบหมด
อ๋อก็น่ารักอบอุ่นเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าก็เป็นโอกาสที่ดีที่ปกติก็ไปหาคุณปู่เรื่อยๆแต่ว่าก็ไม่ได้เจอพร้อมหน้าพร้อมตาอันนี้ก็ได้เจอกันพร้อมหน้าพร้อมตาค่ะปีใหม่ก็เขียนการ์ดไปตามภาษาเด็กใช่ค่ะเพราะก็คุยกันตลอดกับคุณปู่คุณปู่ก็คือเขามีทุกอย่างแล้วอ่ะเขาก็ความสุขของคุณปู่ตอนนี้ก็คืออยู่กับลูกกับหลานเนี่ยค่ะมันก็คงเป็นเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าก็สนิทกันมากๆมั้งคะหมายถึงว่าก็ตอนเล็กๆก็โตคุณปู่ก็เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันคือความผูกพันที่แอฟรู้สึกว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เจอกันแบบโหทุกอาทิตย์จริงๆขนาดนั้นแต่ว่ายังไงก็ต่อกันติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้สวยเนาะคือต้องยอมรับเลยว่าแม่แอฟยังแบบดูเช้งวับเช้งวับจริงนะคะอีกหนึ่งข่าวไปดูกันเรื่องคุณแอนทองผสมดีกว่าแต่เป็นเรื่องที่คุณแอนเนี่ยเขายกฉายาให้กับแม่แอฟทักษะออนเป็นฉายาที่เราอ่านแล้วเราก็ขยี้ตาเหมือนกันนะว่าใช่หรือเปล่าพี่แอนทองผสมบอกว่าแม่แอฟเนี่ยคือลำยองสองฮะเห็นไหมลำยองเหรอเนี่ยดูสิดื่มดุกว่าพี่อีกแฮชแท็กแล้วก็แท็กไปที่ชื่อของคุณแอฟทักษะออนนะคะไม่น่าเชื่อนะถือว่าพี่แอนก็เป็นเจ้าหญิงแห่งวงการเลยนะคะ ออกมาเล่าโมเมนต์เรื่องคุณแอฟทักษะออนค่ะบอกว่าข้อแข่งกว่าเราจริงๆคือเหตุการณ์เนี่ยเป็นเรื่องที่เขาไปเลี้ยงฉลองวันเกิดให้กับคุณแอฟโดยตั้งใจสั่งแชมเปญให้เขาเพื่อฉลองเขาคือลำยองภาค2แต่อาการเนี่ยจะเป็นอย่างไรลองฟังพี่แอนดูค่ะเหมือนแบบอ้าวกลายเป็นคุยกันรู้เรื่องเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยถูกคอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาเปิดเราก็เปิดอะไรเงี้ยแล้วพอนั่งกับเขาก็แบบเราก็เลี้ยงวันเกิดให้เขากับพี่ป๊อปอะไรเงี้ยค่ะพอเขาทำงานให้เราด้วยแล้วเราก็กับพี่ป๊อปก็สนิทกันทั้ง3คนก็เลยแบบคุยไปคุยมามันก็เราก็ถามว่าแอปโทษนะแอปคือมันเป็นงานเลี้ยงฉลองเนอะอยากจะสั่งแชมเปญคนละแก้วเพื่อแบบทำให้เป็นอรรถรสเฉยๆเราไม่ได้ตั้งใจจะมาเป็นลำยองกันนะอะไรเงี้ยนึกออกไหมก็แต่ปรากฏว่าอะไรอ่ะเขาก็ทำหน้าอึ๊บเราก็อุ๊ยฉันไปชวนเขากินเขาไม่ดีหรือเปล่าวะเขาเป็นแอฟทักษะออนพี่แอนจะสั่งเป็นแก้วเหรอคะแต่พี่ไหวเต็มที่ได้แค่3แก้วนะมากกว่านี้คือพี่ตายก็ได้ค่ะขวดก็ได้ค่ะแล้วรู้เรื่องลำยองค่ะเขาคือลำยองภาค2เจิญติดต่อแอฟทักษะออนเล่นนะคะเซอร์ไพรส์ค่ะรับรองไม่เขาต่อให้เขาดิ้งท่าเขาเฉยๆกับการหยิบแก้วแชมเปญมันคอนทราสต์สุดๆเท่านั้นแต่ว่าความเมาเขาไม่มีเขาเฉยมากเขาเฉยมากอะแต่อันเนี้ยไปแล้วนึกออกไหมอะไรเงี้ยใช่ก็ต้องให้ฉายาเขาแหละยอมเนาะเราต้องให้ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะวันนี้สายตาที่เรามองแม่แอปอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงไม่หรอกมันก็ไม่เกี่ยวว่าด้วยอายุเขาก็สามารถปาร์ตี้ได้แล้วมันเป็นเรื่องปกติจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติแต่แค่แม่แอปเนี่ยในสายตาผมก็คือแบบแม่แอฟเรียบร้อยมากแต่ว่าจริงๆการดื่มแอลกอฮอล์ก็ไม่ได้นับว่าคุณจะกลายเป็นคนไม่เรียบร้อยอะไรมันก็เป็นเรื่องปกติของชีวิตนะฮะแต่ว่าน่าจะคอแข็งประมาณนึงนะครับก็คือ3แก้วแต่8ขวดหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะแก้วเดิมก็ได้เติมเรื่อยๆนะครับมากันที่คุณเจนนี่ปานันกันบ้างเขาบอกหัวใจตอนนี้เป็นสีอะไรเอ่ยสีชมพูหรือเปล่านะฮะคือไม่ยอมบอกเพราะว่าเชื่อหมอดูอีกแล้วคือหมอดูเนี่ยเป็นเคล็ดใช่หมอดูบอกว่าอย่าเพิ่งเปิดแล้วกันถ้าอยากจะคบกันยาวๆกับคนนี้นะฮะก็งานนี้เพื่อนสนิทออกมาแฉว่าโลกกำลังเป็นสีชมพูเลยสำหรับเจนนี่ปานันนะฮะที่เมาให้แซดว่ากำลังคบหาดูใจอยู่กับหนุ่มนอกวงการนะครับเจ้าตัวก็อึกอักน้ำท่วมปากสุดๆแต่ปฏิเสธว่าไม่มีค่ะแต่ไม่มีนี่เสียงสูงนะฮะ เพราะว่าหมอดูทักไงบอกว่าไม่อยากจะให้พูดเรื่องความรักแล้วจะดีเธอก็บอกว่าเชื่อ 100% เหมือนกันนะฮะตอนนี้บอกได้แค่ว่าชีวิตแฮปปี้มีความสุขก็มีทุกบ้างตามปกติของชีวิตนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่เรียกว่ามีแฟนแต่มีคนที่รู้สึกดีด้วยพร้อมบอกสเปคผู้ชายที่จะเอามาเป็นแฟนว่าต้องเสมอต้นเสมอปลายนะจ๊ะก็เอานี้ไม่ต้องห่วงว่าผู้ชายจะมาหลอกเพราะว่าไม่ได้ฟังไม่ได้เชื่อฟังคำพูดผู้ชายทุกวันนี้เชื่อฟังคำพูดหมอดูมากที่สุดถ้าคนที่จะหลอกเราก็คือหมอดูเท่านั้นอะไรอย่างนี้หมอดูพูดอะไรคือเชื่อหมดมีอะไรมีก็มีความสุขมีความทุกข์ปะปนกันไปไม่ต่างชาติอะไรไม่เจอต่างชาติเลยประเทศเพิ่งเปิดเองมันเลยสุขไม่น่านะอ๋อเหรอก็ไม่มีแฟนอ่ะตอนนี้ความจริงคือยังไม่มีแฟนเขาถามว่าถ้ามีแล้วแบบไม่พูดได้ไหมอะไรอย่างนี้ได้ดิก็อยากมีอ่ะก็อย่าพูดนะอะไรอย่างนี้ก็ยังไม่มีไงแม่ตอนนี้เรามีคนก็ใช่
ก็มีคนที่เรารู้สึกดีด้วยเขาก็ต้องน่ารักแล้วเขาก็ต้องสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครเสมอต้นเสมอปลายเราก็จะรักเขาเราแล้วแบบเราแบบใครที่ทำให้เรารู้สึกเป็นผู้หญิงแล้วเราตัวเล็กเลยว่าใครที่รู้สึกว่าทำให้เราแบบรู้สึกรับรู้ได้ถึงการถูกปกป้องอะไรอย่างนี้ถึงแม้เราจะดูเป็นลุงออกสาวที่ถึงแม้เราจะดูสูงกว่าชายไทยมากกว่า 80% เมื่อกี้ฟังไม่ถนัดพี่เจนนี่บอกว่าเป็นอะไรนะลุงออกสาวอ๋อเล่นตัวเองเจ็บน้อยสุดเขาก็คืออยากจะได้ผู้ชายที่ตัวใหญ่นิดนึงคือทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กน่ารักอะไรแบบนี้นะคะก็รอดูแล้วกันว่าเขาจะประกาศเมื่อไหร่ไม่ใช่รอพี่เจนนี่รอหมอดูรอหมอดูอนุญาตก่อนอ่ะอีกหนึ่งข่าวก่อนที่เราจะเบรกกันนะคะเรื่องของน้องมุกวรณิตทำมาพวกเราซื้อปากอีกละเพราะว่าถ่ายคลิปติ๊กต็อกถ่ายไปถ่ายมาเจอคลิปที่มุกเนี่ยเขายิ้มมุมปากมันมีเลสเราก็เลยงงว่ามันเกี่ยวอะไรกับประเด็นต่างๆนานาหรือเปล่าไม่พอมันเป็นคลิปที่น้องเนี่ยลิปซิงค์ถูกแย่งแฟนนี่คือคลิปนี้รู้เรื่องเธอทุกเรื่องไม่ได้หรอกจะตอแหลไม่ได้หรอกมันไม่สำเร็จหรอกเธอจะตอแหลใส่ใครก็ได้นะแต่เธอจะตอแหลใส่คนที่รู้เรื่องเธอทุกเรื่องไม่ได้หรอกจะตอแหลไม่ได้หรอกมันไม่สำเร็จนะพงนะคะเลิกกับคุณจีน่าวิรยาพอดีครับคือมันเหมือนประจบเหมาะกันพอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนก็เลยบอกว่ามันเกี่ยวกับการที่ไปแซะข่าวที่เขาเลิกรากันหรือเปล่างานนี้มุกยืนยันนะว่าคลิปเนี่ยมันเป็นคลิปที่นานแล้วซึ่งคนพอมันมีเรื่องเนี่ยคนก็เลยเอาไปรีโพสต์กันแกผัดเชื่อมโยงด้วยใช่มุกก็ขอร้องเลยนะคะอย่าเอาเธอไปเอี่ยวกับคนอื่นเลยไม่ได้มีเจตนาจะแซะใครทั้งนั้นตอนนี้มูฟออนไปเรื่องอื่นละมีความสุขดีขอสดๆ สวยๆรอความรักดีๆไปก่อนแล้วก็บอกด้วยว่าไม่รีบค่ะตัวหนูไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นแล้วดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ตัวหนูก็คือเพื่อนแท็กสตอรี่มาเราก็รีโพสต์เป็นเรื่องปกติมูก็ตกใจเรื่องประเด็นTikTok มากกว่าที่ลิปซิงค์แล้วก็คือมันจะมีอันนึงที่เป็นลิปซิงค์ยาวๆเป็นเพลงแร็ปอะไรเงี้ยค่ะก็ซึ่งอันนั้นอ่ะมันเป็นเมื่อปีหรือปีกว่าที่แล้วก็มีอีกอันนึงที่โดนโยงแต่ว่าจริงๆแล้ว TikTok ก็มันเป็นอะไรที่เอาไว้แบบลิปซิงค์อะไรอย่างนี้อยู่แล้วแค่แล้วทางแอป TikTok ก็เก่งก็คือเหมือนแบบพอมีเรื่องอะไรก็จะดึงขึ้นมาแล้วคนก็จะแบบพูดถึงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆตัวเราเองแบบมันเราไม่เกี่ยวข้องไปแล้วเลยด้วยอะค่ะคุณพระพยงก็คือก็ยอมรับว่าแบบเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยก็ส่งมาว่าเฮ้ยมันแบบเราแบบโดนเข้าไปพูดถึงอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามุกคิดว่าหลายๆคนก็เห็นว่าชีวิตมุกก็มันก็ไปเรื่องอื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยไปมีชีวิตไปทำนู่นทำนี่แล้วแต่ TikTok มันชอบแบบนี้จริงๆเวลามีเรื่องใครอะมันจะดันคนนั้นขึ้นฟีดเหรอลองสังเกตดูแอบฟังหรือเปล่ามันน่าจะอะไรสักอย่างอัลกอริทึมของเขาจะรู้ดีนะก็ต่างคนก็ต่าง move on แล้วใช่นะครับอ่ะช่วงนี้เราก็ต้อง move on เหมือนกันแต่ช่วงหน้าฮะมีข่าวของรุ่นพี่คนสนิทของน้องเอมพี่นุ่นวรนุชก็คือนอกจากเป็นดาราเป็นนักแสดงใช่ไหม มีการเล่นไอซ์สเก็ตแล้วยังมีธุรกิจใหม่ด้วยนะครับเห็นว่าเขาลือๆกันนะ100ล้านจริงหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันนะครับกลับสู่ช่วงที่2นะฮะป๊อปนิวส์เดลี่นะครับมาดูดาราสาวคนนี้หน่อยนะครับงานหลักไอซ์สเก็ตงานรองดาราและงานเสริมธุรกิจที่เขาว่าเนี่ยลงทุน100ล้านสร้างรีสอร์ทและคาเฟ่จริงไหมฮะอันนี้ไม่รู้ต้องฟังเขาสิอ้าวคุณไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์กับเขาเหรอเราเป็นพาร์ทเนอร์ในส่วนของคาเฟ่แต่ว่าพี่นุ่นเขาทำสองส่วนที่เกาะล้านนะคะด้วยความที่ไปเที่ยวบ่อยแล้วก็เป็นสถานที่ที่พี่นุ่นชอบก็เลยไปร่วมทุนด้วยแต่อย่างพี่ไปเที่ยวพัทยาบ่อยพี่ก็ไม่ถึงขั้นลงทุนสร้างรีสอร์ทที่พักอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนอยู่ไม่นิ่งไงหมายถึงว่าชอบทำธุรกิจต่างๆแล้วอะไรเงี้ยใช่ครับก็ล่าสุดเนี่ยยืนยันนะฮะว่าไม่ถึงขั้นทุ่มไปเป็นร้อยล้านอย่างที่เมาส์กันเพราะว่านี่คือธุรกิจเล็กๆอีกอย่างเล็กจริงๆเพราะว่ามี3ห้องพักเท่านั้นแต่เมื่อกี้น้องเอมเปิดห้องพักให้ได้ดูแล้วโอ้โหอลังการอ่ะฟังเสียงที่ภาพที่เห็นเนี่ยมันคนละอันกันอันนี้คือที่พักมาดูอันนี้คาเฟ่มันคนละอันกันเฮ้ยมันคนละสไตล์เหมือนกันนะคาเฟ่ดูล็อกแต่ว่าที่พักเป็นสไตล์ไหนนะไม่บอกอ่ะฟังเสียงพี่นุ่นดีกว่าจริงไม่จริงคือธุรกิจที่เกาะล้านเนี่ยก็มีแพลนที่จะทำที่พักเล็กๆ3ห้องนะคะแล้วก็มีร้านคาเฟ่
ค่ะก็คือจะเป็น2ธุรกิจที่เตรียมทำแล้วก็ตอนนี้กำลังแบบก่อสร้างอยู่ค่ะก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงไม่เราไม่ได้รวยขนาดนั้นข่าวมันสะเพือกไปมากเออไม่เราก็แบบว่าเก็บเล็กผสมน้อยเราเงินนี่แหละไปทำเพราะว่าคือเริ่มจากการที่ไปถ่าย YouTube บอลเล่าเวอร์ไวที่เกาะล้านคือตอนนี้เด็กไม่เคยไปเลยคือไปตอนโตแล้วก็รู้สึกว่าชอบที่นี่มากจริงที่บอกมาด้วยการลงทุนที่ไม่เยอะเพราะฉะนั้นอะเราไหวเราก็ทำแล้วก็ต้องดูว่าเวลาเราทำงานแล้วเนี่ยนุ่นไม่ได้เอาตัวเองเข้าไปลง 100% เพราะฉะนั้นทีมเป็นสิ่งสำคัญที่มีคนจะแบบเหมือนช่วยเราทำงานอะทำงานให้เราอะไรเงี้ยเราไปอยู่กับเขาอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นก็ต้องขอบคุณหุ้นส่วนที่ทุกคนเขาแบบมีความ professional กันค่ะก็เห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคือตั้งแต่แรกๆไปก็คือแบบแค่โครงเลยแดดยังส่องอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็มีหลังคาเริ่มกลุ่มไม้เริ่มอะไรเงี้ยก็ชื่นใจหน่อยแต่ก็อยากให้เสร็จเร็วๆเหมือนกันสวยเนาะเวลาเจอหน้าแล้วชมเนี่ยพี่นุ่นจะหาว่าเอมาโกหกเหรอใช่บอกโอ้ยไม่จริงบอกสวยจริงเออแต่เมื่อกี้พี่นุ่นตอบว่าลงทุนไม่เยอะเท่ากับ80ล้านอันนี้ผมพูดเองนะอันนี้ไม่รู้นะไม่ใช่ตัวเลขนี้นะแต่ก็น่าจะเยอะอยู่ใช่ไหมก็ประมาณนึงคือมันก็ต้องคือยุคนี้คนที่เขาไปพักเขาก็ต้องการอะไรที่มันพิเศษเป็นฟิลแบบพูลวิลล่าแบบเปิดประตูออกมาปุ๊บระวังตกทะเลนะครับระวังตกสระนะครับอะไรอย่างนี้เลยเดี๋ยวชวนพี่อู๋ไปก่อนเลยคนแรกลูกค้าคนแรกนะคะอ่ะไปต่อที่อีกหนึ่งค่ะดีกว่าที่เราโปรยกันไว้เรื่องของคุณส้มมารีเปิดมิติใหม่อีกแล้วคุณผู้ชมกับการที่แฟนคลับยกหม้อเลยนะยกหม้อหมูจุ่มขึ้นไปให้บนเวทีอ่ะคุณดูคือไปเล่นที่ร้านหนึ่งใช่คือยุคนี้เขาก็จะแบบว่าแข่งกันทำคอนเทนต์แฟนคลับเขาก็นอกเหนือที่จะยกหมูจุ่มแล้วก็มีการให้ของเซตแบบยาดมอะไรด้วยแล้วคือนั่งกินจริงจังอ่ะก็คือไม่ร้องแล้วเพลงอ่ะคืออ่ะถ้าเห็นคลิปนะก็คือพี่คนนี้เป็นมือคลิปมือเขาเรียกอะไรมือเบสหรือมือกีตาร์เป็นคนร้องแล้วเพราะว่าส้มอ่ะกินอ่ะดูดิก็ต้องเอาไมค์มาอยู่ที่ปากเลยแล้วก็พอกินมันก็ร้องไม่ได้อ่ะเนาะมันเป็น2สิ่งที่มันไม่สามารถทำร่วมกันไม่ได้นะคะเพราะว่าเธอเองก็ไม่อยากให้แฟนคลับอ่ะเสียน้ำใจเออนอกจากจะมีหมูจุ่มแล้วก็มีชุดส้มตำด้วยนะชุดตำส้มตำแล้วก็มีเซตพวงมาลัยยาดมนะคะก็เป็นสิ่งของแปลกๆที่แฟนคลับเนี่ยก็มาสร้างสีสันให้เธอก็คอยลุ้นนะว่าเดี๋ยวไปจังหวัดไหนเนี่ยจะได้อะไรต่อค่ะใช่ค่ะหนูตกใจมากค่ะเออเป็นยังไงบ้างช็อกมากเลยก็อยู่ดีเขาก็เอาหมูจุ่มมาให้เราบนเวทีแล้วเขาก็พูดว่าสั่งมาให้เพราะว่าร้านนี้หมูจุ่มอร่อยมากเออเขาก็เลยแบบสั่งมาให้เรากินบนเวทีเลยอันนี้จากที่ไหนจ๊ะจากที่นครพนมเราไปขอนแก่นมีสั่งมาให้อีกเป็นแจ่วฮ้อนแต่ว่าอันนั้นแบบไม่ได้ถ่ายคลิปลงเลยแต่ลงสตอรี่ไปอะไรเงี้ยค่ะมีแจ่วฮ้อนอีกอะไรเงี้ยคือเขาไม่ได้บอกว่าต้องกินตอนร้องเพลงแต่ว่าเขาเอาขึ้นมาบนเวทีกลางโชว์เลยไงเราก็เลยบอกว่าอ่ะได้ก็ถ้าเขาแบบเออกินหน่อยกินได้ก็กินไปด้วยร้องเพลงไปด้วยเลยละกันอะไรเงี้ยค่ะก็รอแบบรอคอยว่าในแต่ละจังหวัดที่ไปจะมีใครทำเซอร์ไพรส์อะไรแบบนี้ไหมเพราะว่าสนุกตลกดีอะไรเงี้ยชอบได้ค่ะก็ยังไงก็ฝากติดตามส้มด้วยนะคะก็ทุกช่องทางใช้ชื่อว่าส้มมารีนะคะ ZOMMARIE นะคะแล้วก็ปีหน้าก็จะมีโปรเจกต์สนุกเราอยู่เยอะมากเพราะฉะนั้นก็ยังไงก็ฝากเดี๋ยวฝากตัวฝากติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่เป็นไงเราอยากได้อะไรแบบนี้ไหมแบบร้องอยู่เงินไหมเดี๋ยวพี่อ่ะจัดเชฟโอมาคาเซเอาไหมโอ้ก็ดีนะขึ้นไปปั้นบนเวทีนี่นะครับคุณเอมครับนี่คือซูชิแต่กว่าจะได้กินจากอเมซอนนะครับก็คือยาวไป2ชั่วโมงเพราะต้องเล่าสตอรี่ของอาหารไงนะอ่ะช่วงนี้มีแจกบัตรคอนเสิร์ตด้วยสำหรับ FC ของพี่เบิร์ดพี่ฮาร์ดเบิร์ดกับฮาร์ดคอนเสิร์ตนั่นเองนะครับนี่คือศิลปินที่เรียกว่าแฟนคลับเยอะมากแล้วก็เขาแบบแจ้งเกิดปุ้งปั้งตั้งแต่ยุค80เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้ดีครับแฟนๆรายการของเรานะครับเตรียมพบกับ14ศิลปินระดับตำนานยุค80คอนเสิร์ต Bird and Heart Bird กับ Heart ละกันนะฮะ Birthday Concert ในวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายนนี้ณโรงละคร K-Bank สยามพิคเนตนะครับกับตำนานบทเพลงรักของศิลปินดูโอนี่เส้นทางดนตรีที่ฝากผลงานคุณภาพมากว่า37ปีนะครับงานนี้มีแขกรับเชิญเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ปั่นไพบุญเกียรติอาแตมชรัตเฟื่องอารมณ์พี่ตุ๊กวิยดานะฮะมี
ปุ๊อัญชลีแบบนี้เห็นรายชื่อแล้วผมว่าคุณแม่ต้องอยากไปแน่นอนนะครับวันนี้มีบัตรมาแจก3รางวัลรางวัลละ2ใบนะครับมาเม้นบอกเราหน่อยว่าคุณชื่นชอบเพลงไหนของพี่เบิร์ดพี่ฮาร์ดนะครับแล้วก็เหตุผลใครโดนใจทีมงานก็รับบัตรคอนเสิร์ตไปนะฮะสามารถร่วมสนุกได้ทางแฟนเพจ Facebook PPTV HD 36บันเทิงก็ส่งได้จนถึงวันที่24รู้สึกจะเป็นพรุ่งนี้แล้วโอ้น่าจะโดนใจรีบนิดนึงครอบครัวนั่นเองนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามีหนังเข้าใหม่ประจำสัปดาห์มาฝากกันจะเป็นเรื่องอะไรติดตามได้ใน Pop News Daily ค่ะอยู่กันช่วงสุดท้ายนะคะใน Pop News Daily ช่วงนี้เรามาดูภาพยนตร์ที่เข้าใหม่ในสัปดาห์นี้ดีกว่านะคะก็จะเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่บอกเลยว่าโอ้โหหาท้องแข็งแน่นอนสำหรับบัวผันฟันยับนะคะภาพยนตร์การกลับมาของพี่แอนทองประสมค่ะหลังจากที่ไม่ได้เล่นหนังโรงมาถึง18ปีตั้งแต่ The Letter นะคะครั้งนี้พี่แอนประกบคู่น้องกราฟคณาวุฒินั่นเองค่ะนำทีมฮามาให้คนไทยได้หัวเราะลั่นโรงภาพยนตร์แน่นอนนะคะใครที่ได้ดูตัวอย่างต้องบอกว่ามุกเยอะเกลื่อนกลาดฮาทุกเม็ดจริงๆนะคะเสริมทับด้วยพี่ฮายอภพรโอ้พี่ก๊อตจินะคะคุณจะนงพนีเข้าฉาย24พฤศจิกายนนี้แล้วด้วยนอกจากบัวผันฟันยับนะคะยังมีอีกหนึ่งเรื่องเอาใจคอหนังรักกันซะหน่อยดีกว่าใครที่รู้จักหนังวายนี่หรือว่าเป็นซีรีส์วายนะคะนำเสนอความรักระหว่างชายชายใช่ไหมทีนี้เรามารู้จักความรักแนวยูริกันบ้างดีกว่านะคะถ่ายทอดความรักระหว่างผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงซึ่งเรื่องเนี่ยจะมีหลายๆคู่ในเรื่องเดียวกันนะคะนำแสดงโดยสมาชิกวง BNK 48นะคะแล้วก็กำกับโดยคุณมะเดี่ยวนั่นเองมี CGM ด้วยใช่ซึ่งพี่อู๋เนี่ยเขาได้สัมภาษณ์น้องๆไปละเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามบทสัมภาษณ์ได้ผ่านทาง Facebook ของเรานั่นเองนะคะนอกจากนั้นยังมีอีกหนึ่งเรื่องค่ะ Jeepers Creepers Reborn นั่นเองนะคะทุกๆ23ปีมันจะกลับมาอาละวาดตำนาน Jeepers Creepers นั่นเองนะคะที่ทุกคนรู้จักดีฆาตกรที่ชอบกระชากหัวพรากชีวิตคนบริสุทธิ์นั่นเองนะคะมันหิวกระหายและเปรียบได้กับอสุรกายที่ไม่มีใครหนีมันพ้นคอหนังสยองขวัญเนี่ยห้ามพลาดเลยนะคะชื่อไทยของเขาคือโฉบกระชากหัวกลับมาเกิดพี่ว่ามันดูซอฟไปนิดนึงเวลาเราอ่านชื่อหนังภาษาไทยนี่เราต้องแบบให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรโฉบกระชากหัวกลับมาเกิดเนี่ยโฉบกระชากหัวกลับมาเกิดนี่ต้องแบบเสียงแน่นๆหน่อยนะครับก็น่าดูนะฮะหลายเรื่องเลยใครที่สนใจเรื่องไหนก็ไปดูได้ที่ Major Cineplex นะครับมากันที่ข่าวสุดท้ายของเราในวันนี้นะฮะมาถึงข่าวของนักร้องระดับตำนาน The Rocket ManElton John ใช่ครับท่านเซอร์ Elton John นักร้องดังจากเกาะอังกฤษนะครับหลายคนก็รู้จักได้ยินเพลงของเขามานานมากเลยนะฮะก็คือ Can You Feel The Love Tonight นะที่ร้องประกอบ Lion King เอาไว้นะครับก็สำหรับท่านเซอร์นี่ก็75ปีแล้วนะครับได้กล่าวอำลาการทัวร์คอนเสิร์ตบนเวทีที่สหรัฐบอกว่านี่คือครั้งสุดท้ายต่อหน้าแฟนเพลงกว่า 50,000 คนนะฮะก็ใจหายเหมือนกันนะแต่ว่าก็เข้าใจได้นะครับทุกงานเลี้ยงมีงานย่อมเลิกลาเสมอนะครับก็คือคอนเสิร์ตนี้ท่านเซอร์ก็กล่าวอำลาบนเวทีที่ลอสแองเจลิสนะครับประกาศว่า Farewell Yellow Brick Road ถือเป็นทัวร์คอนเสิร์ตสุดท้ายของการเป็นนักร้องซึ่งทัวร์นี้เริ่มต้นตั้งแต่ปี2018แล้วก็จะไปจบที่ปีหน้านั่นเองนะครับก็มีแขกรับเชิญมากมายอย่างดัวลิป้าก็ถือว่าเป็นนักร้องชื่อดังยุคใหม่ด้วยโดยเอลตันจอห์นเนี่ยก็ได้แสดงบนเวทีสนามดอจเจอร์เป็นสนามเดียวกับที่เขาเคยฝากคอนเสิร์ตที่เรียกว่าสร้างชื่อให้กับตัวเองในปี1975นะครับตอนนั้นก็หลายๆคนน่าจะยังไม่เกิดนะคอนเสิร์ตนี้มีการถ่ายทอดสดบน Disney Plus ด้วยนะครับแล้วก็วางแผนว่าจะมีการทำสารคดีแสดงทัวร์ครั้งสุดท้ายออกมาโดยคอนเสิร์ตต่อไปนะครับจะไปขึ้นเล่นที่ออสเตรเลียในช่วงมกราคมปีหน้านั่นเองก็ถือเป็นการปิดเขาเรียกว่าตำนานนะยังไม่ถือว่าปิดตำนานหรอกแต่ว่าเหมือนแบบคอนเสิร์ตจบแคเรียสายอาชีพนักร้องอะไรแบบนี้สำหรับการทัวร์นะฮะใช่แล้วก็เป็นกำลังใจให้เขานะคะใครที่คิดถึงก็เข้าไปฟังเพลงเขาได้ Lion King ยังมีอยู่ในทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะจังหวะสิงโตพลอดรักพลอดรักแล้วก็เพลงแบบขึ้นมาโอ้โหฟิน You Feel The Love Tonight นั่นเองนะคะเอาวันนี้ครบถ้วนขอบคุณที่ติดตาม Pop News Daily ด้วยนะคะยังไงทุกคนก็อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยเห็นว่าตอนนี้โควิดเริ่มกลับมาละนักหนุ่มนะก็วันนี้เอ็มอูไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ